ท่ามกลางความขัดแย้งที่คุกรุ่นบริเวณช่องแคบไต้หวันหลังจากนางแนนซี่เพโลซีไปเยือนไต้หวันจนกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งที่ดูยากจะจบลงแบบง่ายๆในขณะที่ทางการจีนยังเฝ้าจับตาการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันด้วยการฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบการลาดตระเวนในช่องแคบไต้หวันเป็นประจำรวมถึงยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนอย่างเด็ดเดี่ยวล่าสุดหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนซาบซึ้งอย่างยิ่งกับคำวิจารณ์ของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินเกี่ยวกับการเยือนไต้หวันยั่วยุของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีหวังตั้งข้อสังเกตว่าตำแหน่งของปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับสูงระหว่างจีนและรัสเซียและเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงของทั้งสองประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญของกันและกันโฆษกยังชี้อีกว่าภายหลังการเดินทางของเพโลซีไปยังไทเปประเทศกว่า170ประเทศได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่มีต่อหลักการจีนเดียวการสนับสนุนปักกิ่งในความพยายามที่จะปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนมีขึ้นหลังจากปูตินวิพากษ์วิจารณ์การเยือนไต้หวันของเพโลซีว่าเป็นการยั่วยุที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบในระหว่างการประชุมความมั่นคงระหว่างประเทศมอสโกครั้งที่10เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีรัสเซียแนะนำว่าการเดินทางของวิทยากรเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โดยเจตนาของวอชิงตันเพื่อทำให้สถานรับคำสั่งของชนชั้นสูงที่อยู่เหนือชาติเมื่อต้นเดือนนี้เพโลซีวัย82ปีกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ไปเยือนเกาะไต้หวันที่ปกครองตนเองตั้งแต่ปี1997แม้ว่าจะมีคำเตือนหลายครั้งจากปักกิ่งจีนตอบโต้การเยือนของผู้พูดโดยจัดซ้อมรบทางทหารที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่องแคบไต้หวันได้กำหนดข้อจำกัดทางการค้าในไทเปความบาดเพโลซีและครอบครัวของเธอและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐในประเด็นสำคัญหลายประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความมั่นคงทางทะเลและภาคการทหารอื่นๆปักกิ่งถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนของจีนอธิปไตยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492เกาะนี้ถูกปกครองโดยชาตินิยมซึ่งหลบหนีแผ่นดินใหญ่ด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐหลังจากแพ้สงครามกลางเมืองจีนให้กับคอมมิวนิสต์สหรัฐยอมรับอย่างเป็นทางการแต่ไม่รับรองอธิปไตยของจีนเหนือไต้หวันแม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจะเดินทางไปที่เกาะแห่งนี้เป็นประจำแต่ปักกิ่งถือว่าการมาเยือนของบรรดาบุคคลอาวุโสของสหรัฐถือเป็นการรับรองโดยปริยายของเอกราชของไต้หวันขณะที่กองทหารจีนจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศในการซ้อมรบพหุภาคีในรัสเซียที่เรียกว่าวอสต็อก2022กระทรวงกลาโหมของจีนยืนยันกองทัพปลดแอกประชาชนจะส่งบุคลากรไปยังรัสเซียโดยคาดว่างานดังกล่าวจะกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติและเป็นมิตรกับกองทัพของประเทศที่เข้าร่วมยกระดับการประสานงานเชิงกลยุทธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆและเพิ่มความสามารถในการจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่างๆคำสั่งกล่าวว่าปักกิ่งตั้งข้อสังเกตว่าความตึงเครียดในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในปัจจุบันไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวอสต็อก2022จะจัดขึ้นที่สถานที่13แห่งในรัสเซียตะวันออกระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมมันบอกว่าทหารต่างชาติได้รับเชิญแต่ไม่ได้ระบุสัญชาติถ้อยแถลงของจีนกล่าวถึงเบลารุสอินเดียมองโกเลียและทาจิกิสถานในหมู่แคบมอสโกดำเนินการซ้อมรบเชิงกลยุทธ์ประเภทนี้ปีละครั้งโดย1ใน5เขตทหารของรัสเซียเลือกเป็นเจ้าภาพในปี2564การซ้อมรบซาปาสจัดขึ้นทางตะวันตกของประเทศร่วมกับพันธมิตรรัสเซียเบลารุสในขณะที่ในปี2020การซ้อมรบเคฟเคสเกิดขึ้นทางใต้โดยมีประเทศต่างๆเช่นอาร์เมเนียอิหร่านและปากีสถานเข้าร่วมเหตุการณ์สุดท้ายในเขตทหารตะวันออกเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2018กองทหารจีนและมองโกเลียมีส่วนร่วมในการซ้อมรบของรัสเซียในขณะนั้น